สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับทีมงานมุดโฟร์ไลท์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่มอนอนะหลังมอนอไม่ใช่หลังหน้ามอนอตรงนี้นะหน้ามอนอครับมาอยู่กับหลายท่านเลยครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มจากการเรียนเชิญคนแรกท่านแรกครับนานขึ้นนิดนึงครับครับผมคุณสุรินทร์พรหมมาศครับผู้บริหารศูนย์อำเภอบางทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับครับอีกท่านนึงครับผมสำเริงพยอมหอมผู้บริหารศูนย์ท่าโพครับอันนี้อีกท่านนึงกันอีกท่านครับนิสาพรหมมาศูนย์บางกระทุ่มค่ะครับผมอ๋ออีกท่านนึงเห็นหน้าตาแบบนี้รอชื่ออะไรครับผมชื่อคุณสมพยอมหอมนะครับเป็นเจ้าของทำนาในพื้นที่ที่ชายนุชปอไลอยู่นะครับครับเป็นเจ้าของนาครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้เป็นชาวนามืออาชีพนะไม่ใช่เป็นชาวนาอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้ทำอื่นด้วยใช่ไหมเป็นอาชีพรองนี่เป็นอาชีพรองอาชีพหลักทำเลยพี่ทำงานเป็นนายท่าของรถไฟฟ้ามหาลัยนเรศวรโอ้โหนายท่านะเราอยู่กับนายท่ารถไฟฟ้ามหาลัยนเรศวรนะครับผมไม่ธรรมดาชื่อพี่บุญสมพยอมหอมนะครับชั้นนุชโฟร์ไลท์อะพี่ชั้นนุชโฟร์ไลท์ครับครับกับข้าวแป้งไหนพี่แป้งไหนแป้งด้านหลังอ๋อข้างหลังที่กำลังเกี่ยวนะที่กำลังนู่นที่มีรถเกี่ยวอยู่นะครับโอ้โหเป็นไงพี่วันนี้ดูแล้วเป็นไงบ้างข้าวเราก็สดชื่นสดชื่นนะครับสุดยอดเลยพี่นะเพราะดูรวงข้าวแล้วแบบสวยงามมากบุญสมนะครับอยากถามพี่บุญสมว่าใช้ยังไงบ้างพี่นุชโฟร์ไลท์อันดับแรกนะครับครับเบื้องต้นใช้นุชหนึ่งกับเคล่าผสมกันส่วนหนึ่งเคล่านี่ใช่ไหมครับครับผมผสมกันเนาะครับอย่างละ ECC ครับพี่บุญสมอย่างละ77 CC ครับผมฉีดกี่ครั้งครับสูตรหนึ่งกับเคล่าสูตรหนึ่งใช้ฉีด2ครั้ง2ครั้งครั้งแรกกับครั้งตอนประมาณสัก11วันอ๋อครั้งแรกฉีดหลังฉีดช่วงตรงไหนครับหลังเข้าวันฉีดยาคุมเรียบร้อยแล้วอ๋อคือหลังจากฉีดยาคุมแล้วก็มาใช้นุชโฟร์ไลท์สูตรหนึ่งครั้งหนึ่งช่วงไหนยาสูตรหนึ่งครับก็หลังจากฉีดครั้งแรกไป13วันอ๋อครับก็มาใช้สูตรหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ๋อครับก็คือก่อนเข้าตั้งท้องก่อนตั้งท้องนะอีกครั้งหนึ่งสูตรหนึ่งกับเคล่านะครับแล้วทีนี้สูตร2ใช้ยังไงบ้างให้กับสูตร2กับเคล่าใช้ยังไงบ้างครับผมอันนี้สูตร2นะครับครั้งที่3นับหลังจากวันที่เราฉีดต้นครั้งที่2ครับอีก13วันเหมือนกันอ๋อ13วันก็ฉีดสูตร2กับเคล่าครับอัตราเท่าไหร่ครับพี่บุญสมเท่ากันครับเท่ากันเท่ากัน7 cc ครับอย่าง7 cc นะครับครั้งที่3แล้วครั้งที่4พี่ฉีดเข้าเมื่ออายุเท่าไหร่พี่ออกหลังจากออกลายไม่รวงเรียบร้อยแล้วลายไม่รวงก็ฉีดสูตร2บวกกับเคล่าเคล่าเหมือนกันอัตราเท่าไหร่ครับเท่ากันเท่ากัน77เลยนะ7โอ้โหทำพันแล้ว CEO 90ไม่เคยเห็นอยู่นี่นะครับกําลังเกี่ยว CEO 90นะครับ CEO 90เห็นเราคุยกันว่า CEO 90ของพี่ปกติถ้าปกติโดยไถ่พันมันจะความสูงมันยังไงพี่อยู่ประมาณต้อง50ถึง60ซมครับหลังจากที่นุชโฟร์ไลท์เป็นไงครับพี่บุญสมมันสูงคนละเรื่องเหมือนคนเข้าคนละสายพันธุ์แล้วผมก็ไม่รู้มันแปลกใจไปยังไงลำต้นพี่มาดูแปลงตรงข้ามเนี่ยดูเลยพี่ตรงนี้แหละที่อยากจะชี้นี่คือแปลงเนี้ยของใครพี่อันนี้ก็ของญาติของญาติกันของญาติกันล้มหมดเลยนะที่มุนซนนะโอ้โหใช้ไม่แปลงนี้ใช้ของเราไหมไม่ใช้ไม่ใช่ไม่โฟร์ไลท์ลมมาวันไหนพี่ลมมาเมื่อไหร่สามวันที่แล้วเมื่อสามวันลมพายุแรงเลยใช่ไหมล้มหมดเลยใช่ไหมตรงนี้ล้มหมดเลยล้มของพี่ล้มไหมไม่ล้มคาดว่าปีนี้ขนาดเกี่ยวในพี่คิดว่าจะได้ผลผลิตประมาณไหนพี่คิดว่านะน่าจะ90ถึง100ประมาณการนะ90ถึง100เพราะจริงตัวเองก็ไม่ได้ทำนาประจำหมดเนาะก็เป็นในท่านะนี่เป็นงานอดิเรกครับทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดครับดูพยานนะมั้งคนนี้ฮะคุณสำเริงพยอมหอมทำไงพี่ถึงแนะนำให้เอามาใช้ได้พี่ก็เห็นน้องทำอยู่ก็แนะนำให้ลองเอานุชโฟร์ไลท์ฉีดดูว่าเป็นยังไงครับก็ผลปรากฏก็อย่างที่บอกแล้วครับครับก็ต้นแข็งใบตั้งครับผลผลิตดีครับครับผมทีแรกเขาเชื่อไหมบอกทีแรกเขาเชื่อไหมเขาไม่เชื่อครับก็ขยันขยอให้ลองฉีดดูหน่อยเขาใช้ว่าบังคับเลยใช่ไหมบังคับอะไรที่เราไม่ทดลองเราก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่เห็นมันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงอ๋อเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างที่เห็นนะเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าจะเปรียบเทียบแล้วอ่ะการใช้เคมีกับนุชของนุชหนึ่งนุชสองเนี่ยครับ
การสิ้นเปลืองตัวนี้น้อยกว่าลักษณะที่ว่า100นึงนะครับครับ100เคมี100นึงอันนี้จ่ายแค่ 40% อ๋อลดค่าใช้จ่ายไปประมาณสัก 60% 60% คุณผู้ชมครับสุดยอดเลยฟังพยานแล้วมั้งพยานพี่นิสาพลมาศศูนย์สาขาบางกระทุ่มรู้สึกไงครับพี่รู้สึกยินดีกับเขาค่ะที่เขาได้ข้าวดีค่ะแล้วนกฟอร์ไลท์ส่วน1ส่วน2เคียร่าตัวนี้ก็คือเป็นเกษตรปลอดสารพิษด้วยค่ะอยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนได้ใช้ทุกคนเลยค่ะครับอีกท่านนึงครับอยู่ข้างหลังอยากจะพูดนานละพี่สุรินทร์พรหมาศครับศูนย์สาขาบางกระทุ่มครับคนทั้งประเทศนะครับกัดหำมาลองดูใช้นะครับถ้าเริ่มต้นใช้นกฟอร์ไลท์ผลผลิตของท่านจะดีเพิ่มขึ้นครับผมรับประกันครับครับโอ้ยมาในพื้นที่สุรินทร์ถามพี่คุณสมอยู่ตรงไหนพี่บ้านเลขที่อยู่ที่ไหนนะที่ไหน83ครับ8ตำบลหน้าพองครับตำบลหน้าพิโรธข้างข้างมนนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ติดมนนเลยครับเป็นคนมนนคนมนในสวนเอาเบอร์โทรหน่อยให้พี่เบอร์083-6-7-5820นะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์สาขาข้าวโพเผือคุณอยากใช้เดี๋ยวกระดังเลยพี่รถเกี่ยวกระดังงานกระดังเลยพี่081-04-5-7-5-60ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่สำเริงแม่พี่น้องที่ดูอยู่เขตมอนอเขตท่าโพเขตใกล้ๆแถวนี้ก็มาซื้อที่ศูนย์ท่าโพได้นะครับโอ้โหเกี่ยวกระดังคุณผู้ชมดูข้าวออกเยอะมากข้าวไหลนะข้าวไหลแล้วไหลเยอะโอ้โหแล้ววันนี้มันพวกเราทีมงานทุกคนไลฟ์นะฮะก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับทุกคนไลฟ์สุดยอด